ียหวานใส่เบลล่าแต่คอมเมนต์เดือดชะคนโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆเพิ่งผ่านวันเกิดซูเปอร์สตาร์สาวขวัญใจอ๋อเจ้าเบลล่าราณีไปหมาดงานนี้หวานใจพระเอกสุดหล่อเวียสุกลวัฒน์แจกความหวานอวยพรวันเกิดจนแฟนๆพากันฟินแทบไม่ไหวแค่นั้นยังไม่พอเพราะล่าสุดฝ่ายชายย้ำความหวานอีกรอบด้วยการโพสต์ถึงช่วงปีที่กำลังจะผ่านไปด้วยรูปคู่ของทั้งคู่ในทริปหนึ่งพร้อมด้วยข้อความมีความหมายว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีๆมากมายขอบคุณแอดเบลล่าแคมเปญที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อๆมาตลอดเลยปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับผมเรื่องเกือบจะจบแบบสวยงามแต่ดันมาสะดุดที่ดราม่าในคอมเมนต์เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โยงเวียและเบลล่าเป็นคู่รักดาราที่เลิกกันเงียบๆตามข่าวที่เพจดังเพจหนึ่งออกมาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้งานนี้เล่นเอาแฟนๆขงแงทั้งคู่เข้ามาชักกันเดือดอาทิใครบอกข่าวลือพี่เวียกับพี่เบลล่าเลิกกันหน้าตกพวกติ่งเรือผีจริงๆปั่นเก่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาดูสิรักกันมากจะตายภาพใหม่ใช่ไหมคะจะได้ลบข่าวลือเชียร์คู่นี้ค่ะหวานขนาดนี้คงไม่ใช่คู่นี้แล้วอีกหน่อยคู่นี้แต่งแน่นวลเราว่าไม่ใช่ข่าวลือแต่เรือผีจอมมโนใช้หลอกตัวเองมากกว่าค่ะมีข่าวดาราแอบเลิกกันพวกติ่งผีมันบอกเป็นวอบนแต่จริงๆไม่ใช่มันปั่นคั่นและอีกมากมายงานนี้แฟนๆเวียเบลล่าสู้ขาดใจยืนยันยังไงเขาก็ยังรักกันดีจ้า ขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้ขอไบรท์แต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยมโตขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้จัดเซอร์ไพรส์ขอไบรท์แต่งงานกลางรายการพร้อมกับเผยคำพูดของสรยุทธหลังได้เข้าไปเยี่ยมในเรือนจำเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ทำเอาคนดูน้ำตาซึมไปตามๆกันเลยสำหรับโตศักดิ์สิทธิ์ที่คุกเข่าขอไบรท์พิชญาทันแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ออกอากาศสดทางช่อง3ต้องบอกว่าโมเมนต์น่ารักดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทีมงานทุกคนซึ่งโตและไบรท์ได้กล่าวขอบคุณไปแล้วแต่อีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือสรยุทธ สุทัศนจินดาหรือพี่ยุทธของน้องๆทุกคนซึ่งโตได้เขียนบอกเล่าถึงวันที่ได้ขออนุญาตสรยุทธในการเซอร์ไพรส์ของไบรท์แต่งงานกลางรายการพร้อมกับบอกเล่าคำพูดของสรยุทธหลังเข้าไปเยี่ยมในเรือนจำอีกครั้งโดยบอกไว้อย่างซาบซึ้งว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธ@สรยุทธ9111ครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธว่าผมจะขอไบรท์แต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเล่าคอนเซปต์ให้พี่ยุทธฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรกก็ที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวันหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไบรท์เองมีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธอยู่แล้วเดิมผมจึงเข้าไปที่เรือนจำกับไบรท์ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไบรท์พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮโร่ต้องบอกว่าพี่ยุทธพูดดักคอขนาดนี้แล้วโตคงไม่อนุญาตไม่ได้แล้วละมั้งคะเส้นทางรักโตไรเปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไรแต่งงานกลางรายการ
ชาคริสแอนสวีทมากทริปเที่ยวเชียงรายน้องโพต้องมีน้องแล้วเหนื่อยจากการทำงานกันมาทั้งปีแล้วสำหรับครอบครัวแย้มนามชาคริสแย้มนามกับภรรยาแอนพัทธิราล่าสุดก็เลยยกครอบครัวพาลูกชายสุดที่รักน้องโพไปเที่ยวพักผ่อนทริปปลายปีกันที่จังหวัดเชียงรายเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีแต่รอยยิ้มจริงๆยิ่งทริปนี้อากาศก็ดีวิวก็สวยพ่อแม่ลูกเที่ยวกันอย่างมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติสวยๆอย่างไร่ชาไร่ดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวกันไว้สวยๆให้แฟนได้ดูกันไปด้วยและนอกจากภาพครอบครัวแล้วคู่ของชาคริสแอนก็ไม่ลืมที่จะเติมความหวานชวนกันถ่ายรูปคู่สุดสวีทแต่ละภาพอย่างกับคู่รักใหม่หรือจะบอกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งก็เชื่อซึ่งแอนได้เขียนข้อความไว้สุดหวานไว้ว่าเซตรูปคู่ก็มีนะคิดถึงอากาศดีๆในทุ่งกว้างๆสู้ๆนะพ่อทำงานอีกไม่กี่วันรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งแต่ทุกวันคือวันเวดดิ้งชาคริสแอนบวงสรวงสวนเขยจันรับทรัพย์เข้า100ล้านโชว์เลขเด็ดหางประทัดเรียกแต่เก๋มากชาคริสแอนพาชมบ้านสวนริมน้ำบนอาณาจักรกว่า40ไร่แอนชาคริสทั้งหวานทั้งแซ่บนานๆโชว์ซีนหวานกลางสระว่ายน้ำนัดมาลิสาเป็นปลื้มรับปริญญาโทคว้าเกียรติบัตรเรียนดีขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาวหล่อเสียงหวานนัดมาลิสาชุกขุนทศศิลปินจากค่ายยุ้งเข้าเรคคอร์ดที่เพิ่งเข้ารับปริญญาโทจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมรับเกียรติบัตรเรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.83 ให้ครอบครัวได้ชื่นใจซึ่งสาวนัดเผยความรู้สึกว่านัดเอาความภูมิใจมาฝากเรียนจบปริญญาโทแล้วค่ะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการตลาดและได้รับเกียรติบัตรเรียนดีด้วยค่ะที่ยึดจากผลการเรียน 3.83 ตั้งใจมอบให้พ่อกับแม่และแฟนคลับทุกคนหวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจในตัวหนูไม่มีของมีค่าอะไรมอบให้มีแค่ความเพียรความพยายามที่อยากให้ทุกคนเห็นความพยายามเห็นถึงความตั้งใจของหนูความตั้งใจที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องแลกด้วยกำลังพลังความพยายามความอดทนหนูเลือกทำในสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นมันยิ่งกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีหนูภูมิใจในตัวเองที่สุดเพราะหนูรู้ว่าหนูพยายามกับการเรียนครั้งนี้มากแค่ไหนสำหรับเรื่องเรียนต่อตอนนี้หนูเรียนป.บัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครูอันนี้ก็เรียนหนักมากกว่าป.โทอีกข้างงานยังทำไม่ทันเลยค่ะทุกวันนี้สำหรับเรื่องเรียนต่อด็อกเตอร์หนูก็อยากเรียนแค่แต่ยังตอบไม่ได้และยืนยันไม่ได้ว่าจะเรียนไหมเพราะหนูไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่หนูเคยบอกทุกคนว่าหนูอยากเรียนและถ้าหลายๆอย่างพร้อมมีโอกาสที่วันข้างหน้าทุกอย่างลงตัวและจังหวะลงตัวหนูก็จะเรียนก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสุดท้ายนี้อยากขอบคุณพ่อกับแม่มากๆที่เป็นเหมือนยาดีที่ช่วยขับเคลื่อนหนูมาถึงวันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่ทำให้หนูมีพลังมีแรงขับเคลื่อนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ข้างหนูมาจนถึงวันนี้คอยให้กำลังใจหนูเสมอคอยอยู่ข้างหนูเสมอรักพ่อกับแม่และแฟนคลับทุกคนนะคะ